ช่วงนี้มีเด็กๆหลายคนมาขอให้ป้าทำขนมไข่ผึ้งขนมขี้ผึ้งหรือว่าแว็กซ์แคนดี้แล้วแต่จะเรียกในขณะเดียวกันก็มีผู้ปกครองหลายท่านที่กังวลในเรื่องของแว็กซ์ว่าถ้าเด็กเล็กๆเผลอกลืนเข้าไปจะเกิดอันตรายได้ป้าก็เลยทำเป็นคลิปนี้ออกมานะคะแซงว่าแว็กซ์แคนดี้มองเผินๆอาจจะคล้ายแว็กซ์แคนดี้แต่ว่ารสชาติเนื้อสัมผัสไม่เหมือนกันนะคะขนมตัวนี้สามารถกินได้ทั้งตัวไม่ต้องคายทิ้งแต่ใดๆก็คือควรบริโภคแต่น้อยเน้นกินอาหารให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะวิธีการทำใช้ผงวุ้น5กรัมหรือ2ช้อนชาน้ำ120 ml แช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลา10นาทีนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนจนกระทั่งเดือดและผงวุ้นละลายหมดใส่น้ำตาลทราย120กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะลงไปคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งใส่น้ำผึ้งลงไป10กรัมหรือครึ่งช้อนโต๊ะไม่มีน้ำผึ้งไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วมันจะอร่อยกว่านะคะมันจะหอมน้ำผึ้งไม่แนะนำให้ใส่น้ำผึ้งเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าตัววุ้นมันจะเหนียวหนึบมากคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่ผงมะนาวหรือมะนาวผงเศษ1ส่วน4ช้อนชาอันนี้ป้าใช้ของคนนนะคะคนให้ผงมะนาวละลายแล้วปิดเตาผงมะนาวตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายนะไม่มีผงมะนาวไม่ใส่ก็ได้แต่ป้าว่าใส่แล้วหอมอร่อยกว่าป้าถ้าไม่มีผงมะนาวใช้น้ำมะนาวแทนได้ไหมไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันแทบจะไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสของมะนาวเลยนำวุ้นที่ต้มเรียบร้อยแล้วแบ่งมาใช้งานครึ่งนึงก่อนส่วนที่ยังไม่ใช้งานเนี่ยให้เก็บวางบนน้ำร้อนนะคะแล้วคอยแวะเวียนไปคนเป็นระยะเพื่อรักษาสภาพให้ยังคงเป็นของเหลวอยู่ไม่ให้เซตตัวแข็งไปซะก่อนนำพิมพ์วุ้นลายไหนขนาดไหนก็ได้ที่ชอบมาพิมพ์วุ้นอันนี้ป้าซื้อมาจากเซ็นทรัลนะคะสมัยนี้ไม่รู้ว่ามีขายอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าป้าซื้อมานานมากแล้วยังไงเดี๋ยวป้าจะลองหาพิมพ์วุ้นที่ดูคล้ายๆกันแล้วใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะจ๊ะนำน้ำวุ้นหยอดใส่พิมพ์ประมาณครึ่งพิมพ์พิมพ์ที่ป้าใช้1สูตรจะสามารถทำวุ้นออกมาได้ทั้งหมด22ชิ้นแต่ว่าจำนวนชิ้นของวุ้นที่ทำได้แต่ละคนไม่เท่ากันนะคะขึ้นกับขนาดของพิมพ์นะถ้าพิมพ์วุ้นที่นำมาใช้งานมีขนาดใหญ่จำนวนชิ้นที่ได้ก็จะน้อยลงพักวุ้นทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีหรือจนกระทั่งวุ้นเริ่มเซตตัวลองใช้นิ้วแตะดูนะคะเราจะรู้สึกว่าด้านล่างเนี่ยเริ่มที่จะเซตตัวแล้วแต่ว่าด้านบนยังเป็นดึงๆยืดๆนิดนึงแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะนำฟิลลิ่งสีและรสที่ชอบบีบลงไปตรงกลางอย่าบีบฟิลลิ่งให้โดนขอบพิมพ์นะคะฟิลลิ่งร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายแมคโครมีขายนะวุ้นสูตรนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใส่ไส้ตรงกลางสามารถนำไปตากทำเป็นวุ้นกรอบน้ำผึ้งมะนาวได้นะแต่ว่าถ้าใส่ไส้แล้วไม่อยากให้เอาไปตากทำเป็นวุ้นกรอบค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวไส้มันจะแห้งไปด้วยพอหักกินแล้วเนี่ยไส้มันจะไม่เยิ้มไม่ยืดเท่าไหร่เมื่อใส่ไส้เรียบร้อยแล้วให้นำน้ำวุ้นส่วนที่เหลืออยู่มาใส่ลงไปให้เต็มพิมพ์นำวุ้นที่ได้ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา25นาทีหรือจนกระทั่งวุ้นเซตตัวสามารถแกะออกจากพิมพ์ได้ระหว่างรอวุ้นเซตตัวให้นำแป้งข้าวโพดมา10กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะพูนๆผัดแป้งข้าวโพดด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา 5-7 นาทีเพื่อให้แป้งข้าวโพดสุกบางคนก็บอกว่าแป้งข้าวโพดดิบสามารถกินได้แต่ป้าว่าผัดดีกว่าค่ะอีกอย่างนึงหลังผัดแล้วแป้งข้าวโพดเขาจะหอมขึ้นด้วยผัดไปแป้งข้าวโพดเขาจะดูเบาขึ้นแห้งขึ้นนะคะนำแป้งที่ได้เทใส่ชามพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้เมื่อวุ้นเซตตัวแล้วลองแซะที่ขอบดูก่อนนะคะว่าเขาสามารถแกะออกจากพิมพ์ได้หรือยังเพราะว่าวุ้นตัวนี้เนี่ยเมื่อเซตตัวแล้วเขาจะยังมีความหนึบหนึบอยู่นะคะแกะวุ้นที่ขอบด้านข้างก่อนแล้วค่อยดันตัววุ้นขึ้นมาวุ้นที่ได้เขาก็จะใสๆแบบนี้วุ้นที่แกะออกมาแล้วจริงๆสามารถกินได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาคลุกกับแป้งข้าวโพดแต่สาเหตุที่ป้าเอามาคลุกกับแป้งข้าวโพดด้วยเนี่ยเพราะว่าต้องการให้เขาดูขุ่นๆเหมือนกับแว็กซ์แคนดี้จริงๆเมื่อทำแล้วถ้ายังไม่กินสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้นะคะเมื่อไหร่จะกินก็ค่อยเอามาคลุกกับแป้งข้าวโพดหรือจะกินเลยโดยที่ไม่คลุกแป้งข้าวโพดก็ได้หลังคลุกแป้งข้าวโพดแล้วแนะนำให้กินเลยนะคะเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยแป้งข้าวโพดมันจะค่อยๆละลายแล้วมันจะดูไม่ค่อยสวย
การคลุกแป้งข้าวโพดเราสามารถใช้ผู้กันหรือแป้งแตะแป้งข้าวโพดแล้วเอามาปัดให้ทั่วชิ้นวุ้นได้น้องวุ้นก็จะดูขุ่นๆขึ้นค่ะดูคล้ายๆแว็กซ์แคนดี้ถ้าใครชอบแป้งหนาๆหรืออยากให้มันดูขุ่นขึ้นจับน้องวุ้นลงไปคลุกแบบนี้ได้เลยค่ะปัดแป้งส่วนเกินออกซะหน่อยนะเทียบให้ดูค่ะชิ้นฝั่งซ้ายปัดแป้งข้าวโพดด้วยผู้กันบางๆส่วนชิ้นฝั่งขวาเนี่ยนำลงไปคลุกกับแป้งข้าวโพดเลยชอบแบบไหนทำแบบนั้นเด้อป้าหนูชอบกินแบบเปรี้ยวๆสามารถเพิ่มผงมะนาวเข้าไปในตัววุ้นได้ไหมไม่แนะนำนะคะเพราะว่าผงมะนาวมันเหมือนกับว่าจะไปทำให้วุ้นเซตตัวยากขึ้นวุ้นเขาจะไม่ค่อยเซตตัวค่ะต้นทุนวัตถุดิบวุ้นน้ำผึ้งมะนาว1สูตร16บาทกับ5สตางค์1สูตรทำได้22ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นก็จะอยู่ที่73สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีเด้อสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า